ทอร์นาโดเฮอริเคนไต้ฝุ่นไฟป่าเกิดขึ้นในหลายประเทศหิมะบนยอดเขาสูงก็เริ่มละลายประชากร 1.2 พันล้านคนจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอากาศร้อนขึ้นอย่างเป็นถาวรชีวิตของคนจากนี้ไปเผชิญกับความยากลำบากขึ้นทุกวันตราบใดที่ไม่มีการควบคุมปัญหาเรื่องโลกร้อนคุยป่าโลก World Talk วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของวิกฤตโลกร้อนกันบ้างนะคะมีข้อมูลล่าสุดซึ่งก็เปิดเผยมาโดยการรายงานของทาง BBC นะคะเขาบอกว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาค่ะโลกเรานะคะมีจำนวนวันที่อุณหภูมิเนี่ยเกิน50องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้น2เท่าเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะพี่โสคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของโลกร้อนนี่ไม่ได้เรื่องไกลตัวเลยนะคะพี่โสใช่อากาศร้อนทุกวันรวมถึงมีอากาศแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดเฮอริเคนไต้ฝุ่นแล้วแต่ภูมิภาคอากาศร้อนผิดปกติหนาวผิดปกติไฟป่าเกิดขึ้นในหลายประเทศเพราะว่าคลื่นความร้อนที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ที่มีความยากลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ขณะที่เราพูดกันอยู่นี่น้ำท่วมในหลายประเทศบางพื้นที่ของไทยด้วยหลายประเทศก็มีภาวะอย่างเดียวเกิดขึ้นน้ำท่วมในอินเดียด้วยเช่นกันนั่นคือปัญหาเกิดจากความแปรปรวนเกิดภาวะเอลนีโญลานิญญาของเราปีนี้ก็มีลานิญญานะครับฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตอนนี้มี 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลกฉะนั้นก็การใช้พลังงานต่างๆโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่มีฟอสซิลการเผาผลาญจากพลังงานฟอสซิลคือใช้น้ำมันนี่แหละครับพลังงานต่างไม่ว่าเป็นก๊าซเป็นน้ำมันต่างๆคือพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนรวมถึงการผิดภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันยิ่งคนจำเป็นต้องใช้ชีวิตมากขึ้นนั้นก็ทำให้เปิดปัญหาโลกร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1980ถึงปี2009จำนวนวันที่มีอุณหภูมิเกิน50องศาเซลเซียสมีประมาณ14วันต่อปีแล้วก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะจากปี2010ถึงปี2019เนี่ยมากขึ้นถึง26วันต่อปีนะครับเท่ากับว่าแต่ละปีแต่ละปีนั้นจำนวนวันที่มีโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นจะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิแต่ละปีขึ้นเพียง1หรือ2องศาแค่นั้นเองก็จะเป็นเกิดความแปรปรวนอย่างมหาศาลครับส่วนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นจำนวนวันที่มีอุณหภูมิเกินกว่า45องศาก็เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า2สัปดาห์ต่อปีครับฉะนั้นก็เรื่องโลกร้อนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่จะเห็นว่าช่วงแต่ละ10ปีนั้นจำนวนอุณหภูมิหรือจำนวนวันที่ความร้อนเพิ่มขึ้นนั้นมีมากถึงเท่าตัวครับค่ะแล้วไม่ใช่เพียงแค่ว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะคะไม่ใช่แค่ว่าจำนวนวันนะคะจำนวนจุดหรือว่าพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็มีตัวเลขว่าอย่างในปี1980นะคะมีจำนวนพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงเนี่ยอยู่ที่220แห่งนะคะแต่ปรากฏว่าขยับมาในปี1990เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเป็น400แห่งแล้วก็ในปีถัดมากลายเป็น560แห่งนะคะแล้วก็ในช่วงปี2010นะคะก็ไม่ช่วงประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นมากเนี่ยเกือบจะ900แห่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของโลกร้อนหรือว่าวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยมันกระจายกันไปในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นะคะพี่โสครับแต่ว่าแต่ละประเทศพยายามที่จะหามาตรการลดลงแต่ไม่มีใครสามารถหยุดการผลิตทางด้านภาคอุตสาหกรรมการใช้ยานพาหนะต่างๆถึงแม้จะมีการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นอยู่ก็ตามแต่ใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่รถทั้งหมดจะใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนการสันดาปภายในนะครับส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะประชุมหาทางออกแต่ละปีรวมถึงสัญญาสนธิสัญญาปารีสปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วยที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยจัดการให้ได้จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรือทางยุโรปก็ตามนะเขาจะมีการประชุมของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ที่เมืองกลาสโกในอังกฤษซึ่งหลายประเทศก็จะพยายามจะให้คำมั่นสัญญา
ว่าจะพยายามตัดลดการใช้พลังงานที่มีการสันดาปภายในหรือว่าการใช้พลังงานฟอสซิลมากเพื่อพยายามจะลดความร้อนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพราะจะเห็นชัดเจนว่าบางปีนั้นขึ้นไปถึงปีละ1องศาและส่วนของทางด้านอาร์กติกโลกน้ำแข็งก็มีการละลายของน้ำแข็งหิมะหลายๆแห่งบนยอดเขาสูงก็เริ่มละลายก็ทำให้มีสภาพไร้สถานน้ำแข็งหรือเกลเซียนะครับก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในบางช่วงบางปีด้วยครับอืมค่ะเอาง่ายๆอย่างปีนี้เนี่ยนะคะก็มีคนเก็บตัวเลขมาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยมีอย่างประเทศที่อิตาลีที่อิตาลีเนี่ยนะคะทำสถิติเหมือนกันว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยอยู่ที่ 48.8 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสูงมากเพราะอิตาลีนี่อยู่ที่ยุโรปนะคะ 48.8 องศาเซลเซียสส่วนที่แคนาดาก็เช่นเดียวกันนะคะทำสถิตินะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 49.6 องศาเซลเซียสค่ะอันนี้ก็เป็นประเทศในเมืองหนาวด้วยนะคะแต่อุณหภูมิก็ยังพุ่งสูงขณะนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยค่ะพี่โสว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันจะกระทบกับชีวิตมนุษย์อย่างไรบ้างเขาเชื่อว่าภายในปี2100ประชากร 1.2 พันล้านคนจะรับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอากาศร้อนขึ้นอย่างเป็นถาวรไม่ใช่เป็นเฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้นเองหมายความว่าอุณหภูมิในบางแห่งบางพื้นที่จะสูงขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาในการต้องดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการปลูกพืชพันธุ์ต่างการหายไปของสัตว์น้ำสัตว์ต่างๆเพราะน้ำทะเลก็ร้อนขึ้นมานี่คือสิ่งที่จะเกิดส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติถ้าหากไม่มีการป้องกันขึ้นมาดังนั้นก็ชีวิตของคนจากนี้ไปก็จะเผชิญกับความยากลำบากขึ้นทุกวันตราบใดที่ไม่มีการควบคุมปัญหาเรื่องโลกร้อนประชากรก็เพิ่มขึ้นความจำเป็นที่ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็มากขึ้นนั่นคือการเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดพลังงานและความจำเป็นในการอยู่รอดครับเราเห็นได้เห็นชัดเจนว่าไฟป่าเกิดขึ้นแต่ละปีปีนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วก็ถี่ขึ้นมาไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อนนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ